ดาห์นี้เลยค่ะโกเบสเต็กเฮาส์เขาบอกว่าเป็นสเต็กสไตล์เทปันยากิเจ้าแรกของประเทศไทยเลยค่ะแต่ละเมนูน่าทานมากๆเลยค่ะนี่แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่หมิงเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมิงคะอธิบายหน่อยดีกว่าว่าโกเบคืออะไรและที่มาที่ไปมันคืออะไรคะร้านโกเบสเต็กเฮาส์นะครับก็เป็นร้านสเต็กสไตล์เทปันยากินะครับเป็นแบบญี่ปุ่นนะครับซึ่งเปิดมา42ปีแล้วครับสาขาแรกจะอยู่ที่สยามสแควร์นะครับเทปันยากินี่คือมันจะเป็นยังไงคะเทปันยากิก็คืออย่างเนื้อเนี่ยมันจะย่างกับเตาเทปันยากิมันจะเป็นเหล็กแผ่นใหญ่ๆครับจากเหล็กเนี้ยเราก็เอาเนื้อลงไปนาบลงไปแต่สเต็กแบบญี่ปุ่นก็คือเขาจะหั่นมาเลยซึ่งเวลาทานเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งหั่นเองก็คือใช้ตะเกียบคีบเป็นชิ้นๆเข้าปากได้เลยรสชาติมันก็จะแบบว่ามีความหอมพริกไทยหอมกระเทียมเลยใช่ไหมคะใช่ครับอย่างเรื่องสเต็กเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องหมูเรื่องเนื้อเรื่องไก่เนี่ยเราจะต้องมีคุณภาพมากๆเรามีวิธีการเลือกวัตถุดิบยังไงบ้างคะครับก็อย่างเมนูในร้านอาหารโกเบสเต็กเฮาส์นะครับจะมีเยอะมากเลยเกือบร้อยเมนูครับส่วนวิธีการเลือกวัตถุดิบก็ต้องเลือกที่มีคุณภาพและก็ได้มาตรฐานนะครับอย่างเมนูนี้นะครับเป็นเมนูหมูสไลด์บูโกกินะครับเราก็เลือกใช้เป็นหมูดำ CP คุโรบุตะนะครับด้านนี้จะเป็นสเต็กหมูคุโรบุตะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวหมูสับก็วัตถุดิบที่เป็นหมูทั้ง3ตัวก็จะเป็นหมูคุโรบุตะของ CP หมดเลยครับแล้วก็ยังมีเป็นเมนูซีฟู้ดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอย่างซีฟู้ดนี่ก็เป็นหอยเชลนะครับหอยเชลนี่ก็จะเป็นนำเข้าจากญี่ปุ่นครับพวกกุ้งต่างๆจะเป็นวัตถุดิบในประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็ต้องเลือกแบบสดแต่ก็ได้มาตรฐานส่วนใหญ่ลูกค้ามาที่ร้านนี้ต้องสั่งเลยจะเป็นเมนูอะไรคะลูกค้าที่ชอบมากที่สุดก็จะเป็นเมนูนี้ครับเป็นเมนูเนื้อนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เรียกว่าโกเบวากิวนะครับเป็นความมันระดับปานกลางครับไม่มันมากไปแล้วก็ไม่มันน้อยไปตัวนี้ทานแล้วก็จะไม่เลี่ยนเพราะว่าทางร้านเสิร์ฟพอชั่นใหญ่มากครับลูกค้าจะชอบตัวนี้มากที่สุดครับอย่างอันนี้มันจะมาคู่กับเซตใหญ่อะครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆแอปเปิลไทเซอร์มาก่อนซิกเนเจอร์ของเรานะครับจะมีหน่อไม้ฝรั่งเห็ดฟางแล้วก็กุ้งตัวใหญ่นะครับก็ลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะพูดว่าไม่สามารถหาเห็ดฟางที่ใหญ่ขนาดนี้ที่ไหนได้เลยครับก็จะมีที่นี่ครับก็ลูกค้าจะชอบตัวนี้มากก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนำใช่แล้วถ้าสำหรับคนชอบมันล่ะคะมันกว่านี้จะเป็นเนื้อ A5 เลยนะครับเป็นมัตสึซากะเสิร์ฟมาเท่านี้แต่ว่าความมันจะมากกว่านี้ซึ่งก็คือมีเนื้อหลายแบบหลายสไตล์มากๆเลยมั่นใจว่า cover ที่ทุกคนชอบแน่นอนแล้วมาพูดถึงน้ำจิ้มกันบ้างค่ะน้ำจิ้มนี่คือมีอะไรบ้างเอ่ยอย่างน้ำจิ้มอันนี้นะครับจะเป็นน้ำจิ้มที่เป็นซิกเนเจอร์ของโกเบเหมือนกันทุกคนจะต้องถามถึงตัวนี้ครับตัวตรงกลางนะครับเรียกว่าหอมสับต้นหอมเราเอาไปสับนะครับแล้วก็คลุกกับซอสของเราแล้วก็เวลาทานคู่กับสเต็กกับข้าวสวยครับค่ะเวลาเราไปทานสเต็กนะแล้วแบบว่าเป็นแบบเทปันยากิมันจะมีมาให้สามหลุมอย่างเงี้ยเราก็จะแบบมีความสงสัยว่าอันไหนต้องจิ้มกับอะไรบ้างเอ่ยลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือจิ้มเรียงไปเลยครับ3อย่างแล้วก็พร้อมข้าวสวยอ๋อก็จะเป็นแบบ1 2 3แล้วก็ข้าวสวยแล้วก็กินเลยใช่ครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวแพลลองบ้างแล้วอันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรเอ่ยซีฟู้ดป่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดครับอย่างที่บอกนะว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเมนูเพราะว่าที่นี่มีกว่าร้อยเมนูเลยใช่ไหมครับเป็นเมนูพวกประเภทซูชิซาชิมิก็มีเหมือนกันเหมือนรวบรวมสไตล์ญี่ปุ่นเอาไว้ที่นี่เลยก็ว่าได้ใช่ครับใช่ครับแล้วพูดถึงโกเบนี่คือมีกี่สาขาครับตอนนี้ตอนนี้มี6สาขาแล้วครับปากร้านโกเบสเต็กเฮาส์สาขาเมกะบางนาด้วยนะครับแล้วก็เรายังมีอีก5สาขานะครับสามารถติดตามได้ในเพจFacebook นะครับแล้วก็ IG Kobe Steakhouse Since 1978ได้เลยครับแล้วที่ร้านนี้เปิดปิดกี่โมงคะที่นี่จะเปิด10โมงแล้วก็ปิด4ทุ่มนะครับอยู่ชั้น2เมกะบางนาโซนฟู้ดวอล์คครับก็คือหาไม่ยากเลยค่ะแล้วก็มาได้เลยตั้งแต่ห้างเปิดยันห้างปิดเลยก็มาชิมสเต็กสไตล์เทปันยากิอร่อยอร่อยที่นี่เขาคอนเฟิร์มว่าอร่อยแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่หมิงมากมากเลยนะคะขอบคุณมากนะครับนี่เดี๋ยวแพรจะลองมาชิมค่ะว่ามันจะเด็ดอย่างที่บอกหรือเปล่าได้เวลาชิมแล้วค่ะ
โอ้โหคืออย่างที่บอกนะว่าร้านนี้เนี่ยมีมากกว่า100เมนูเลยงั้นแพรขอเริ่มกันด้วยเมนูหมูก่อนเลยดีกว่าค่ะนี่และที่แพรเลือกมาเนี่ยก็จะเป็น2แบบนะคะเป็นแบบสเต็กกับแบบหมูบุโกกิค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขาเลือกใช้เป็นหมูดำคุโรบุตะจากทาง CP ค่ะนี่พี่หมิงเขาแนะนำให้แพรจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้ค่ะ3แบบจิ้มไปเลยเอกลักษณ์เฉพาะของหมูคุโรบุตะเนี่ยเขาจะมีความหอมค่ะแล้วก็จะมีความนุ่มมีความฉ่ำน้ำค่ะซึ่งบอกเลยว่าทีเด็ดเลยค่ะนี่เดี๋ยวลองมาชิมเป็นแบบหมูสไลด์บุโกกิบ้างนี่เลยนี่สำหรับเมนูนี้นะคะเขาก็จะใช้เป็นหมูดำคุโรบุตะเป็นสไลด์บางๆค่ะแล้วก็จะนำมาผัดกับซอสแล้วก็มันจะมีความหอมกระเทียมแล้วก็ความกลมกล่อมของซอสมันทานคู่กับผักแพ้ว่ามันให้ความรู้สึกเป็นแบบความอร่อยอีกแบบนึงอ่ะมันก็จะร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาเสิร์ฟมาเป็นแบบกระทะร้อนเนี่ยค่ะนี่เราลองชิมหมูไปหมดแล้วเดี๋ยวเรามาชิมนี่บ้างดีกว่าจานนี้โอ้โหเนื้อวากิวค่ะสายเนื้อบอกเลยว่าต้องฟินมากมากค่ะเพราะมันเป็นเนื้อวากิวอ่ะคุณผู้ชมมันจะมีความชุ่มฉ่ำแล้วมีความแบบหอมขึ้นมาแล้วแบบว่าโอ้ยมันดีมากแล้วเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับนี่เลยเป็นกระเทียมที่มันทอดกรอบๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นผัดๆกับซอสสูตรของทางร้านซึ่งเขาบอกว่าลูกค้ามาที่นี่นะคะจะติดใจกับผัดผักของร้านนี้มากเพราะว่าซอสเขาเนี่ยเด็ดมากมากเลยนี่ซีฟู้ดของเรา